โซเอาหมดแล้วเราขายบัตรทุกบัตรหมดภายในกี่นาทีนะพี่หลิง20 20แล้วบัตรแบบบทเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าสุดคือหมดภายในแบบไม่กี่นาทีเลยแล้วก็ทั้งหมดหมดภายในแบบ20นาทีอันนี้คือที่ได้ยินมาอะไรเงี้ยค่ะดีใจไหมดีใจดีใจมากที่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะดีใจดีใจดีใจมากจริงๆอ๋อถามให้พี่หนิงพูดอะไรทําไมออกก็โดนไม่ดีใจกันหมดค่ะใช่คือเพราะว่าคือมีแฟนมีตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนนี่คือเป็นสิ่งที่เราไม่กล้าฝันเลยตั้งแต่เข้ากองวันแรกจนถึงวันนี้ที่เราจัดแฟนมีประมาณ 2,000 กว่าที่นั่งแล้วเต็มภายใน20นาทีนี่คือเป็นสิ่งที่แบบโหต้องขอบคุณแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตเราค่ะใช่ค่ะค่ะคือถามแฟนคลับไหมว่าแบบมีแต่แฟนมาเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเยอะอันนี้ต้องผ่านน้องออมเลยคือออมก็แอบเห็นใน X ในเทรนด์ทวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สังเกตได้มากขึ้นว่าเหมือนมีชาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแฟนคลับต่างชาติใช่ไหมอินเตอร์แฟนเข้ามาเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีใจมากเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยครอบครัวเราแบบเติบโตขึ้นเร็วมากๆตอนเราก็แบบใจหายว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเรามีแฟนมีท่อใหญ่มากท่อใหญ่เวอร์จากครั้งแรกที่มาคิวละครมีเพิ่มพัก1คันตอนนี้มี10คันแล้วนะใช่เดี๋ยวจะมีเพิ่มรอบนะคะถ้าหมดเร็วค่ะ20นาทีขนาดนี้พี่ดิวค่ะต้องดูกระแสก่อนว่าแบบมันจะปังแค่ไหนเราก็จะแบบตอนนี้มันเหมือนมันโซเอาก็จะหลังซีรีส์โอ๊ยขอโทษไทยรัฐหรือว่าจะขายบัตรออนไลน์ก่อนเลยแล้วมีออนไลน์ใช่ใช่แล้วคนที่ไม่ทันก็สามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้นะซื้อบัตรดูไลฟ์ออนไลน์ใช่ไหมใช่ใช่ซื้อบัตรดูไลฟ์ได้นะคะสำหรับคนที่ซื้อบัตรที่นั่งไม่ทันนะก็มีขายในแอป CH3 ค่ะไม่ต้องเสียใจมีสปอยล์ได้ไหมวันนั้นหันมาหัวบินก็จะมีอย่าทำหน้าจิ้งจกนี้ก็จะมีแบบการร้องเพลงเกิดขึ้นค่ะก็จะมีการร้องเพลงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบเกมที่แบบสนุกเล่นไปกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมใช่แล้วก็มีอีกมากมายที่เราตั้งใจเตรียมไว้ค่ะตอนนี้ก็เริ่มซ้อมกันมากแล้วค่ะใช่ค่ะเตรียมพร้อมเรื่องร่างกายจิตใจยังไงแค่ไหนบุคคลในสำหรับที่จะต้องโทรยังไม่เชื่อเพราะว่าถ้าบอกถ้าถามเรื่องฟิตร่างกายก็คือต้องให้คนนี้อ๋อหนูฟิตตลอดค่ะแต่ของหนูนี่คือยังไม่เชื่อแต่ฟิตไม่ได้แปลว่าจะเต้นได้นะแขนขาไม่ค่อยไปด้วยกันใกล้ถึงมาแล้วตื่นเต้นกันแค่ไหนคะตื่นเต้นมากขึ้นทุกวันเพราะว่าคือหลังจากที่แฟนมิตรก็ซีรีส์ออนเลยมันเป็น2วันที่แบบสำคัญมากสำหรับพวกเราก็วอร์มเสียงทุกวันกินน้ำผึ้งมะนาวทุกวันใช่ออมล่ะคะหญิงเขาทุ่มเทขนาดนี้แล้วเราล่ะเขาฟิตเหรอคะเขาบอกว่าเขาเชื่อแล้วนะไม่ฟิตไม่ได้หมายความว่าเต้นไม่ได้นี่ขอยกตำแหน่งเดนเซอร์เลขาให้คุณเป็นแดนซ์เดี๋ยวคุณเป็นเมนวอลคอลเขาเรียกว่าอะไรนะเมนวอลคอลปะที่แบบร้องเพลงหลักแล้วเดี๋ยวเราเป็นเมนแดนซ์ให้เราเป็นหางเครื่องพี่หนิงอยู่แล้วมีคนร้องมีคนเต้นมีคนร้องมีคนเต้นแล้วก็มีเดอะแก๊งด้วยนี่แฟนๆต้องแบบได้ความรักเสียงหัวเราะกลับไปแน่นอนใช่ค่ะไม่ทำให้ผิดหวังเราทำงานกันเป็นทีม yes สำหรับเนี่ยการแสดงของคู่เราเป็นยังไงบ้างมันยากง่ายขนาดไหนมันก็มีความยากความง่ายต่างกันแต่ว่าคือมันดีที่ว่าเราได้เวิร์กช็อปกันตั้งแต่แรกค่ะมันก็เลยแบบง่ายขึ้นประมาณเยอะหลายๆเปอร์เซ็นต์ ใช่ก็ส่วนอันที่ยากอ่ะมันก็มีคนข้างๆที่คอยซัพพอร์ตให้มันผ่านไปได้ดีมันก็เลยแบบซีรีส์เรื่องนี้อ่ะเราตั้งใจถ่ายทำกันมากทั้งแบบนักแสดงแล้วก็ทั้งทีมงานก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นกองที่อยากกลับไปทำงานอีกครั้งกับทั้งนักแสดงทั้งทีมงานค่ะเห็นว่าซีนที่มันยากๆก็มีแม่ก้อยคอยช่วยตลอดแม่ก้อยแม่ก้อย
แม่ก้อยช่วยใครอ๋อแม่ก้อยช่วยลากหลิงไปอยู่ข้างๆออมอ๋อแม่ก้อยลากพี่หลิงมาอยู่ข้างออมแล้วก็ลากออมไปอยู่ข้างพี่หลิงด้วยแล้วก็บางครั้งเหมือนแบบบางครั้งถ้าเราเหนื่อยจนเราร้องไห้ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติแม่ก็จะมาเป็นเขาเรียกว่าต้องคอยยุยงนะคะให้ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเล่นค่ะแม่ช่วยค่ะเป็นแบบเป็นอีกหนึ่งแรงสัมพันธ์ของออมเลยนะคะคุณแม่ก้อยค่ะเล่นเป็นแม่ของเอิญชนิธดาแล้วก็เป็นแม่จริงๆของออมด้วย บอกแคทตั้งแต่อยู่หน้าห้องคลอด แล้วหลิงอะคะแม่ก้อยมีช่วยแม่ก้อยเหรอคะแม่ก้อยก็ช่วยแบบส่วนมากแม่ก้อยจะช่วยซัพพอร์ตอย่างอื่นเอาหมอนไหมลูกแม่บอกส้มมาแล้วลูกหนาวไหมลูกกลับบ้านยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยแบบคอยดูแลเราใช่ไหมคะใช่เป็นแต่แม่ชอบปอกส้มให้มีหลิงใช่เพราะแม่รู้ว่าหลิงชอบกินส้มใช่แต่เราออมไม่ชอบแต่แม่เอาส้มมาติดกองทุกวันบอกมาเพราะว่ามีหลิงชอบกินส้มใช่ค่ะแสดงว่าแม่ค่อนข้างที่จะเอาใจแม่รักเราใช่คือแม่รักเราจะบอกว่าน้องออมชอบใครแม่ก็รักของแต่แม่ก็รักจริงอ่ะแม่ก็แบบเอ็นดูตลอดค่ะก็ต้องขอบคุณเขาก็รักแม่ค่ะแล้วออมห่วงแม่ไหมเขารักดูเหมือนรักหลิงมากกว่าเราแล้วกลัวแม่ไม่กลัวค่ะกลัวรักหลิงมากกว่าเปล่าไม่เป็นไรรักเลยรักได้แล้วฝากอีกทีค่ะชมแฟนที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดจนถึงวันนี้คาดหวังขนาดไหนสำหรับตอนแรกคาดหวังขนาดไหนสำหรับตอนแรกเหรอคะก็คือเราแค่อยากพูดว่าพวกเราตั้งใจกันมากๆค่ะแล้วเราก็หวังว่าทุกท่านจะชอบมากกว่านะคะแล้วก็เนาะพวกเราตั้งใจอ่ะเราอยากให้ทุกคนได้ดูอ่ะใช่พวกเราตั้งใจถ่ายทำการโหตั้งแต่ตี 5ยัง4 ทุ่มอ่ะหนูไม่ค่อยได้พักเลยตั้งใจจริงๆแล้วก็ทุกซีนเราทำด้วยแบบสปิริตความทุ่มเทของคือตั้งใจทำทุกซีนให้ดีค่ะไม่ว่าจะซีนดราม่าซีนหวานซีนแบบซีนสู้กันกับอีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าสู้กันด้วยสายตาวิไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้แฟนๆติดตามนะคะหวังว่าแฟนๆจะสนุกไปกับละครที่เราตั้งใจทำค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเก็บไมค์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาโต๊ะออกไปถ่ายรูปน้องสวยๆเนาะ